ว่าน้ำมีความสะอาดพอเพียงนะครับดร.โนแมนสวอนถามว่าเราได้รับวิตามินดีเพียงพอหรือไม่ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องผิวหนังถูกแดดเผาเรามีความจำเป็นต้องออกแดดหรือเปล่าพบกับนักจุลชีววิทยาทางทะเลศาสตราจารย์ร็อบฮาร์คอตสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันโลกวิทยาศาสตร์นะครับภาวะแห้งแล้งยังคงมีต่อปริมาณน้ำฝนเปลี่ยนแปลงไปจำนวนประชากรของเรายังคงเพิ่มขึ้นตลอดเวลาปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการบริโภคเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับออสเตรเลียโดยเฉพาะทางตะวันออกเฉียงใต้ของควีนส์แลนด์โครงการรีไซเคิลน้ำมูลค่าหลายพันล้านเหรียญใช้น้ำเสียจากท่อน้ำทิ้งมาบำบัดใหม่นะครับฝ่ายสนับสนุนโครงการบอกว่าช่วยบรรเทาภาวะเขื่อนกักน้ำที่เริ่มแห้งขอดแต่ว่านักวิจารณ์บอกว่าไม่มีเทคนิควิทยาการใดสามารถให้การรับรองคุณภาพน้ำว่าบริสุทธิ์สะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนอย่างสิ้นเชิงมาร์คฮอสแมนจะไปพิสูจน์ประเด็นที่มีการถกเถียงเรื่องคุณภาพของน้ำว่าสะอาดเพียงพอต่อการนำมาดื่มหรือไม่เราคาดหวังว่าสระน้ำของนักจุลชีววิทยาต้องสะอาดบริสุทธิ์ครับน้ำดูใสสะอาดใช่ไหมคะใช่ค่ะเช่นเดียวกับแม่ทั้งหลายครับเอเลนสตัตตันไม่ยอมปล่อยให้ลูกๆไปเล่นน้ำที่ดูสกปรกครับความจริงแล้วฉันไม่อนุญาตให้พวกเขาเรียนว่ายน้ำเพราะว่าฉันไม่พอใจเรื่องคุณภาพน้ำค่ะเธอเฝ้าระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยตามสระว่ายน้ำเฮเลนเป็นคนหนึ่งครับที่ร่วมทำงานวิจัยในควีนส์แลนด์เพื่อคัดกรองคุณภาพน้ำดื่มระบบรีไซเคิลจากบ่อบำบัดน้ำเสียฉันคิดว่าความคิดเรื่องนำน้ำจากส้วมมาผลิตเป็นน้ำดื่มมันเป็นเรื่องที่เกิดจากการเข้าใจผิดมากกว่ามันไปไกลเกินกว่านั้นแล้วน้ำสะอาดมากกว่าที่ไหนๆที่ส่งเข้ามายังเขื่อนไม่ใช่ว่านักจุลชีววิทยาทุกคนจะเห็นด้วยกับเรื่องน้ำที่มีความสะอาดปลอดภัยถ้าเราใช้น้ำที่มาจากบ่อน้ำเสียเราจะเผชิญกับเชื้อไวรัสจำนวนเป็นพันเท่าหรือว่าล้านเท่าครับถ้าแบคทีเรียและอาจจะมีสารเคมีมากกว่าน้ำเน่าเสียในแม่น้ำน้ำเหล่านั้นมีที่มาจากแหล่งซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งเรามีระบบป้องกันทางสาธารณสุขเพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่มแล้วเราก็จะไม่หยุดทำเรื่องนั้นด้วยนะคะเราจะทำมันต่อไปเราไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราไม่รู้มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมเราต้องดื่มน้ำที่มาจากท่อน้ำเสียเป็นเรื่องถกเถียงเสวนาสาธารณะนับตั้งแต่ปี2006น้ำจากส้วมก็คือน้ำในส้วมค่ะน้ำที่มาจากเขื่อนไม่ใช่น้ำจากส้วมแน่ๆล่ะค่ะเมื่อผมไปเยี่ยมบ้านเกิดที่ทูวอมบ้าเมืองแรกมีการลงคะแนนเสียงเรื่องรีไซเคิลน้ำเบิร์กโอเฟอร์เราดลงให้ยอมรับถ้าเราไม่เชื่อหลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วเราจะทำยังไงต้องไม่เอานะไม่เอาชุมชนไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องหลักวิทยาศาสตร์อะไรแบบนั้นแม้จะมีคนออกเสียง160ที่ไม่ยอมรับแต่เทศบาลทูบุมบ้าเริ่มใช้ระบบรีไซเคิลน้ำซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วควีนส์แลนด์ตะวันออกเฉียงใต้มีการลงทุนมูลค่า 9,000 ล้านเหรียญสำหรับเชื่อมต่อระบบท่อและกระบวนการแยกเกลือจากน้ำและเทคโนโลยีรีไซเคิลน้ำนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่มากและน่าจะเทียบเท่ากับโครงการ Snowy Mountains เมื่อเดินหน้าเต็มตัวการรีไซเคิลน้ำสามารถผลิตออกมาได้มากกว่า200ล้านลิตรทุกวันโดยใช้น้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียขั้นตอนที่2จากแหล่งบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ทั้งหมด6แห่งด้วยกันเราตรวจพบสิ่งเจอปน350ชนิดในน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดเราตั้งเป้าขจัดสิ่งปฏิกูลเจอปนทั้งหลายที่จะเข้ามายังโรงกรองน้ำเพื่อทำการบำบัดในขั้นแรกยาและสารเคมียาปราบศัตรูพืชยาฆ่าแมลงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจำพวกจุลชีพสารปนเปื้อนและกัมมันตภาพรังสีโดยทั่วไปก็คือสิ่งสกปรกทั้งหลายที่อยู่ในแม่น้ำของเราเพื่อให้ผู้บริโภคปลายทางสามารถดื่มได้น้ำที่เข้าไปในแม่น้ำและอ่าวใช้เลี้ยงสัตว์นั่นคือแหล่งน้ำเข้ากับน้ำที่เราใช้ผ่านขั้นตอนการกรองและขจัดสิ่งปนเปื้อนสิ่งที่ทำให้การบำบัดน้ำแบบใหม่แตกต่างไปก็คือมีขั้นตอนอีก3ขั้นเพิ่มเข้าไปในกระบวนการที่มีอยู่เดิมท่อนี้จะทำอะไรครับเนี่ยเป็นท่อคัดกรองจุลินทรีย์ขั้นตอนการคัดกรองที่3จากที่มีทั้งหมด7ขั้นตอนด้วยกันนะครับแต่ละท่อประกอบไปด้วยแผ่นคัดกรองสิ่งปฏิกูลซึ่งกรองชิ้นส่วนเล็กๆแม้แต่ชิ้นที่มีขนาดเล็กที่สุดภายใต้ระดับมหาศาลน้ำมันจะถูกส่งมาตามท่อเหล่านี้และรูเล็กกว่าเส้นผมมนุษย์มีขนาด1ต่อ300มันจะกรองสิ่งปฏิกูลออกมาได้ทั้งหมดเลยจากนั้นน้ำที่ผ่านการกรองแล้วก็จะไหลเข้าสู่ระบบ reverse osmosis
ขั้นตอนหนึ่งซึ่งสำคัญที่สุดในกระบวนการเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับกระบวนการคัดแยกเกลือครับบริเวณใจกลางประกอบไปด้วยแผ่นกรองบางพิเศษจำนวน 5,000 ชิ้นหนาประมาณ1มิลลิเมตรซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆเพื่อให้น้ำไหลผ่านม้วนขดกันอยู่แน่นภายในท่อกรองน้ำ50ท่อมีแผ่นกรองมากกว่า1เฮกเตอร์ต่างจากวัสดุใช้กรองโดยทั่วไปแผ่นกรองจะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นไตเทียมขนาดยักษ์มันจะทำหน้าที่กรองน้ำเสียที่ไหลออกมาตามเส้นทางน้ำไหลผ่านแผ่นกรองออกมาเหลืออยู่แต่ไฮโดรเจนกับออกซิเจนเท่านั้นเองต้องใช้แรงขับมหาศาลใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ก็ใช้มากขออยู่ครับที่นี่เป็นโรงกรองน้ำที่มีกำลังขับสูงที่สุดในระดับของอะตอมโมเลกุลของน้ำติดอยู่ตามแผ่นกรองพิเศษถูกขับออกด้วยกำลังแรงดันระดับ20แต่ไวรัสจะผ่านออกมาได้ถ้ามีช่องอยู่ตามแผ่นกรองคุณภาพของน้ำเชื่อถือได้ครับเพื่อรับประกันความปลอดภัยระบบถูกออกแบบมาให้ฆ่าเชื้อมากที่สุดไม่น่ามีอะไรผิดพลาดบอกตามตรงครับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเมื่อเกิดความผิดพลาดศาสตราจารย์คอลินันเป็นห่วงเชื่อผมหน่อยครับความกังวลใจของผมก็คือว่ามันอาจจะขจัดเชื้อไวรัสทั้งหมดไม่ได้โดยเฉพาะถ้าเป็นเชื้อโรคและสารเคมีต่างๆเราจะเป็นต้องแน่ใจว่ามันสะอาดปลอดภัยพอจะให้คนดื่มกินตลอดเวลาเชื่อผมผมเป็นวิศวกรนะครับเชื่อผมผมเป็นนักจุลชีววิทยาเป็นนักจุลชีววิทยาครับคุณทำวิจัยเรื่องนี้มาหรือเปล่าครับคุณตรวจวัดน้ำพวกนี้แล้วหรือยังเปล่าครับไม่ได้ทำเพราะเราไม่มีห้องแลบแบบนั้นที่นี่เป็นแลบในควีนส์แลนด์ซึ่งทำได้เป็นเวลากว่าปีแล้วที่กลุ่มนักวิจัยทำการทดสอบน้ำบำบัดทั้งสูงจากโรงกรองน้ำเพื่ออาสารเคมีจุลินทรีย์และไวรัสคนที่ทำการวิจัยในขณะนี้ก็ได้สรุปออกมาว่าชุมชนของเรานั้นไม่มีความเสี่ยงนะครับยิ่งไปกว่านั้นมหาวิทยาลัยของเฮเลนสตัตตันทำการวิจัยด้วยเทคนิคที่รวดเร็วกว่าเพื่อวัดหาเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำฉันเชื่อมั่นเต็มที่ในฐานะของนักจุลชีววิทยาและฉันก็ค่อนข้างจะขี้กลัวมากในสิ่งที่ฉันดื่มและกินฉันจะดื่มน้ำนั้นค่ะแต่ยังมีข้อสงสัยอีกมากในเขตชนบทนอกเมืองโอ้ไม่ฟังแล้วไม่ได้เรื่องเลยเพราะว่าใครก็ตามที่ให้ลูกดื่มน้ำแบบนั้นน่ะหัวสมองเขาจะมีแต่ขี้เลื่อยฉันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะที่จะดื่มน้ำแบบนั้นทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเราเอาชีวิตไปเสี่ยงกับพวกเขาที่นี่คือเขื่อนเก็บน้ำไวเวนโฮครับชาวควีนส์แลนด์ตอนออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ใช้น้ำจากที่นี่เป็นจุดสำคัญที่มาของความขัดแย้งเรื่องน้ำอย่างที่เห็นนะครับน้ำในเขื่อนอยู่ในระดับ3ใน4ส่วนถึงกระนั้นก็มีปริมาณน้ำสะอาดอยู่100ล้านลิตรพร้อมที่จะปั๊มใส่เข้าไปในทุกวันนะครับขณะที่สาธารณชนมีความเห็นที่ตรงกันข้ามว่าน้ำยังใช้ไม่ได้อยู่นะครับในตอนนี้ฝนที่ตกหนักทำให้ภาวะแล้งดีขึ้นและช่วยเพิ่มปริมาณน้ำดังนั้นรัฐบาลตัดสินใจที่จะใช้น้ำรีไซเคิลเฉพาะเวลาฉุกเฉินเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องเปิดท่อหรือปิดท่อฉันคิดว่าเราต้องตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำรัฐบาลเห็นด้วยกับเรื่องกระบวนการความปลอดภัยนะคะนั่นคือประเด็นหลักโรงกรองน้ำมีการบำบัดไวรัสลงเหลือเพียง1ล้านเท่าหรือในทางคณิตศาสตร์ก็คือขั้น9เพื่อความปลอดภัยจากไวรัสเราจะต้องทำให้ได้ถึงขั้น9ร่วมมากกว่าพูดในแง่หนึ่งโอกาสที่จะได้ไวรัสหลงเหลืออยู่แค่1ในพันล้านถ้าอยู่ในขั้น9ซึ่งก็คือสิ่งที่เจือปนลงประมาณ1ในล้านนั่นก็แปลว่า 99.999999 พูดในอีกแง่หนึ่งเนี่ยนะครับแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์เหรอครับเป็นเปอร์เซ็นต์ครับฟังดูน่าประทับใจนะครับแต่ว่าเป็นตัวเลขที่เราต้องทำได้จริงตลอดเวลานี่คือเหตุผลว่าทำไมโรงกรองน้ำระดับแนวหน้าต้องตรวจสอบสถานะของแต่ละขั้นตอนทุกวินาทีนะครับมันก็จะควบคุมที่สำคัญจุดหนึ่งของโรงกรองน้ำครับ
เป็นตัวชี้การทำงานของแผ่นกรองเป็นตัววัดระดับความปลอดภัยแล้วถ้าเกิดมีรูโหว่ในแผ่นกรองล่ะครับแล้วติดเชื้อมากเกินกว่าระดับที่ได้ตั้งไว้ล่ะฮะถ้าน้ำมีภาวะปนเปื้อนเกินกว่าจุดที่ตั้งเอาไว้เสียงสัญญาณก็จะดังขึ้นและทุกอย่างก็จะหยุดหมดทันทีเหรอครับทันทีครับแม้ว่าจะมีกริ่งสัญญาณดังออกมาแต่เชื้อไวรัสใดๆหรือสารพิษที่ติดอยู่จะผ่านเข้าพบกับสารไฮโดรเจนไพออกไซด์และรังสีอัลตราไวโอเลตความเข้มข้นของ UV ที่ประมาณ300เท่าของดวงอาทิตย์ก็เป็นเทคโนโลยีที่มีความใกล้เคียงมากกับกระบวนการฆ่าเชื้อของวงการแพทย์สาธารณสุขเลยนะครับและมีเชื้ออะไรอยู่ครับไม่มีอะไรรอดไปได้เลยสิ่งที่พวกเขาบรรลุก็คือเป้าหมายของการรีไซเคิลน้ำให้มีความปลอดภัยระดับชาตินั่นก็คือขั้น 9.5 ปริมาณไวรัสลดลงข้อมูลที่ให้กับเปิดโลกวิทยาศาสตร์ชี้ว่าพวกเขาสามารถกำจัดไวรัสได้ถึงขั้น 12ถ้าพวกเขาทำได้ตามเป้าหมายโอเคไหมครับผมต้องมั่นใจในข้อนั้นครับเพราะว่ามีโรงกรองน้ำอยู่มากมายหลายแห่งที่ทำไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าผมยังคิดว่ามีปัญหาในเรื่องของนโยบายที่กำหนดไว้เพียง 95% นั่นก็แปลว่า1ใน20อาจจะผิดพลาดได้สำหรับผลและกระบวนการยังไม่ดีพอด้วยเหตุนี้กฎข้อบังคับของควีนส์แลนด์กำหนดไว้ว่าระดับน้ำที่ปลอดภัยต้องได้ 100% ตลอดเวลาและให้รายงานเมื่อไม่ถึงระดับนั้นหลักการทางวิทยาศาสตร์ตอบได้ด้วยตัวของมันเองครับไม่ต้องสงสัยเรื่องความปลอดภัยและก็เป็นแหล่งน้ำบริโภคที่เชื่อถือได้แต่ว่ายังต้องหาทางโน้มน้าวให้คนในชุมชนได้เข้าใจแล้วก็เห็นขั้นตอนกระบวนการกรองน้ำสะอาดเป็นเรื่องจริงน้ำมีความปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยอย่างไม่มีข้อสงสัยค่ะเราสามารถตรวจสอบความสะอาดของมันได้เลยนะคะคุณคงไม่คิดนะครับว่าจะมีคนป่วยด้วยสาเหตุที่ได้รับแสงแดดไม่พอเพียงในประเทศที่มีแสงแดดเจิดจ้าตลอดเวลาทั้งที่มีวิถีชีวิตกลางแดดทว่ามีชาวออสเตรเลียนหลายคนที่เป็นครับแต่ว่าก็ยังมีปัญหาได้รับวิตามินดีน้อยเกินไปดร.นอร์แมนสวอนจะเป็นผู้มาให้รายละเอียดกับเราครับรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ให้วิตามินดีที่ร่างกายต้องการส่วนใหญ่แต่มันก็เหมือนกับดาบสองคมนั่นแหละครับการโดนแดดมากไปอาจจะเป็นโรคมะเร็งผิวหนังได้น้อยเกินไปอาจจะรับวิตามินดีไม่เพียงพอในช่วงฤดูร้อนเรามักจะใช้เวลาอยู่ตามชายหาดโดยปกติแล้ววิถีชีวิตเปลี่ยนไปเพราะว่าจอนเป็นโรคมะเร็งผิวหนังเราต้องคอยหลบแดดฉันเดาว่าเป็นเหตุให้ได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอเรื่องของโซฟี่กับจอนไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่มีชาวออสเตรเลียจำนวนมากครับที่ได้รับวิตามินดีค่อนข้างต่ำและเกิดปัญหาแทรกซ้อนตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยขอบคุณครับที่อุตส่าห์แวะมานะครับอายุรแพทย์ดร.ลารีไลท์ตรวจวัดระดับวิตามินดีของคนไข้ประจำเกือบ180ครับของคนไข้ที่มีอายุเกิน60ปีได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะพบคนไข้วัยเกิน60ปีมีระดับวิตามินดีที่เหมาะสมดร.ไลท์ก็ไปหาคนอย่างโซฟี่และจอห์นซึ่งมีฐานะดีแต่ว่าวีวิตามินดีต่ำเกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งลำไส้ขึ้นมาก็ได้เหมือนกันโรคจิตเภทโรคเบาหวานโรคปลอกประสาทอักเสบและก็โรคกระดูกเปราะบางอีกด้วยไม่นับโรคหัวใจนะครับทั้งหมดดูเหมือนประหลาดเกินกว่าที่จะเป็นจริงได้ไหมทั้งหมดนี้มันไม่น่าจะเป็นเรื่องของการขาดวิตามินเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลไกสารเคมีฮอร์โมนร่างกายผลิตวิตามินดีเมื่อได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงอาทิตย์มันจะเข้าไปทำปฏิกิริยาภายในตับและไตแล้วจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนสถานะตัวเองไปเป็นอีกรูปหนึ่งก็คือฮอร์โมนคอลซิทรายอลสิ่งสำคัญที่สุดที่คอลซิทรายอลทำก็คือมันจะช่วยดูดซึมแคลเซียมและฟอสเฟตจากภายนอกเข้าไปสู่ร่างกายค่ะมันสำคัญมากที่สุดในการสร้างกระดูกให้แข็งแรงและการทำหน้าที่ปกติของกล้ามเนื้อที่เราพบก็คือมีโปรตีนบางอย่างร่วมกันทำหน้าที่กับวิตามินดีในเซลล์ทุกตัวของร่างกายและวิตามินดีก็จะมีผลกับเนื้อเยื่อทุกอย่างในร่างกายมันนำมานี้เองระดับวิตามินดีต่ำมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคทางออโตอิมูนอย่างเช่นเบาหวานประเภทที่1ครับแต่ดร.เจนนี่การ์เทนและเพื่อร่วมงานพบตัวเชื่อมโยงของโรคเบาหวานทุกประเภทเลยดูเหมือนว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานจะค่อนข้างขาดวิตามินดีนะคะเมื่อเทียบกับประชากรโดยทั่วไปไม่แน่ชัดหรอกค่ะว่าทำไมจึงเหมือนกันหมดในเบาหวานทุกประเภทแต่เราคิดว่าวิตามินดีเป็นตัวสำคัญในการทำหน้าที่ของเบต้าเซลล์และเซลล์ที่ทำหน้าที่ผลิตอินซูลินในร่างกายของเราเบต้าเซลล์ทำงานไม่เต็มที่นะคะถ้าเรามีวิตามินดีไม่เพียงพอ
เราไม่รู้ว่าจะสามารถนำวิตามินดีมาใช้รักษาเบาหวานได้หรือไม่แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เรากำลังพิจารณาดูแล้วก็ทำการรักษาคนที่มีปริมาณวิตามินดีไม่เพียงพอมีการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ถึงประโยชน์แท้จริงของวิตามินดีด้วยการให้คนทดลองกินครับผลการวิจัยเร็วๆนี้จากการทดลองให้รับประทานวิตามินดีเสริมจำนวน 57,000 คนปรากฏว่าความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตไม่ว่าจากโรคใดๆก็ตามลดน้อยลงเมื่อทานอาหารเสริมร่างกายขาดวิตามินดีกลายเป็นประเด็นเรื่องสุขภาพโดยรวมที่สำคัญค่ะกลายเป็นเรื่องปกติของคนที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีอีกด้วยกลุ่มที่มีความเสี่ยงก็คือคนที่อายุมากคนที่มีผิวคล้ำคนที่ปกปิดร่างกายแล้วก็คนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังระดับวิตามินดีปกติเป็นเรื่องที่ยังโต้แย้งกันอยู่ค่ะแต่ว่าชัดเจนนะคะว่าถ้าเรามีต่ำกว่า 25% มันจะแย่มากสำหรับความหนาแน่นของกระดูกแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนและกระดูกแตกหักในระดับ 50% ซึ่งถือว่าโดยทั่วไปที่เราจะมีความผิดปกติของแคลเซียมในร่างกายด้วยถ้าคุณมีวิตามินดีต่ำจะทำยังไงให้มันกลับคืนมาล่ะครับแสงแดดเป็นสิ่งที่ดีร้อยละ90ของวิตามินดีมาจากแสงแดดที่คุณได้รับตามร่างกายนี่แหละแต่ว่าแสงแดดมันก็เป็นสาเหตุของมะเร็งผิวหนังและเราต้องการแสงแดดจริงๆหรือเปล่าเรเบคก้าเมสันกับทีมงานก็พบเรื่องสำคัญที่น่าทึ่งมากการได้รับวิตามินดีจากแสงแดดเป็นเรื่องปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพอีกด้วยนะครับเราพบว่าสารประกอบวิตามินดีที่มีอยู่ตามผิวหนังมนุษย์และสัตว์จะลดปริมาณรังสี UV ซึ่งทำความเสียหายให้กับ DNAและในสัตว์ก็จะไปยับยั้งการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและโรคมะเร็งผิวหนังเราคิดว่านี่เป็นผลสะท้อนจากระบบป้องกันตามธรรมชาติของผิวหนังที่วิตามินดีให้กับเราผู้เชี่ยวชาญบางคนแนะนำให้ออกแดดร้อยละ15ทุกวันเป็นเวลา 6-8 นาทีก่อน 11 โมงเช้าหรือว่าหลังจากบ่าย 3 โมงไปแล้วและเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในช่วงหน้าหนาวถ้าอาศัยอยู่ในทัสมาเนียหรือว่ามีผิวสีคล้ำนั่นเองครับและการรณรงค์ป้องกันสุขภาพจากสถาบันมะเร็งล่ะเป็นเรื่องสำคัญมากครับที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลภายแสงแดดในช่วงฤดูร้อนและความรู้ถึงประโยชน์ของวิตามินดีนะครับว่าในช่วงที่แดดไม่แรงจนเผาไหม้ผิวนะครับการออกแดดในช่วงระหว่างวันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้สำหรับทุกคนนะครับผมมีเนื้อร้ายอยู่2จุดนะครับผมพยายามจะอยู่ห่างจากแดดให้มากที่สุดเลยทีเดียวครับอาล่ะจอนนี่น้ำชานะคนที่เป็นโรคอย่างจอนต้องรับประทานอาหารเสริมแล้วในปริมาณเท่าไหร่กันแน่อาหารเสริมที่เหมาะสมชนิดเดียวและเป็นไปได้ในตอนนี้เราควรจะได้รับวิตามินดีโดยเฉลี่ยมาตรฐานสากลประมาณ 1,000 ยูนิตต่อวันนะคะส่วนใหญ่มันจะมาในรูปของวิตามินดีชนิดเดียวกับที่เราใช้ทาผิวถ้าเรามีระดับวิตามินดีน้อยเกินไปจนไม่พอส่วนใหญ่ก็แนะนำให้กินอย่างน้อย5เม็ดต่อวันเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์แล้วก็ค่อยกลับไปที่ปริมาณเดิม 1,000 ยูนิตต่อวันค่ะข่าวดีครับระดับวิตามินดีเพิ่มสูงขึ้นจาก23ไปถึง82นาโนโมลต่อลิตรกินยาแคปซูลวิตามินดีต่อนะครับผมว่ากินตอนกลางคืนน่าจะดีกว่าเข้าใจนะครับแล้วอาหารล่ะครับร่างกายต้องการวิตามินในปริมาณร้อยละ10มาจากอาหารที่เรากินมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเราได้รับวิตามินดีไม่พอจากการกินอาหารค่ะนอกจากว่าเราจะกินอาหารเสริมเกือบทุกกรณีเพราะว่าเราได้รับจากน้ำมันปลาหรือว่าน้ำมันตับปลาฉันไม่เคยกินน้ำมันตับปลานะคะแต่ว่าฉันบอกได้ว่ารสชาติมันยอดแย่ไม่น่ากินแค่ไหนถ้าหากคุณอยากรักษาระดับของวิตามินดีก็ควรจะกินเนื้อปลา1ชิ้นใหญ่ๆหรือว่าน้ำมันตับปลา1ช้อนโต๊ะทุกวันมันสำคัญต่อร่างกายนะครับฉันต้องกินวิตามินดีวันละแคปซูลไปตลอดชั่วชีวิตค่ะเพื่อให้มีวิตามินดีในร่างกายอย่างพอเพียงและสุขภาพแข็งแรงฉะนั้นข้อมูลที่อยากกระส่งก็คือพวกเราส่วนมากมีวิตามินดีต่ำครับแล้วก็ยังไม่รู้ตัวด้วยเราสามารถตรวจวัดได้แต่ว่าราคาค่อนข้างแพงสำหรับบางคนแล้วสามารถออกแดดช่วยเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นโดยเฉพาะถ้าเราออกกำลังกายก็จะยิ่งดีครับร้อยละ15ของร่างกายควรได้รับแสงแดดคนจำนวนมากคิดว่าจะใช้การกินอาหารเสริมในปริมาณมากก็น่าจะดีกว่าถ้าคุณไปปรึกษาแพทย์เส้นหน่อยนักจุลชีววิทยาทางทะเลร็อบฮาร์คอร์ต
ค่อนข้างสบายใจครับที่ได้ใช้เวลาอยู่ในทะเลเขาเก็บรวบรวมภาพที่บันทึกได้รูปภาพที่เขาหวังว่าจะทำให้สัตว์น้ำในโลกใต้ท้องทะเลคืนชีวิตสำหรับคนที่ชอบใช้เวลากับธรรมชาติใต้ทะเลไปดูสิ่งที่เขาสะสมเก็บเอาไว้กันนะครับและไปพบกับศาสตราจารย์ร็อบฮาร์คอร์ตครับผมเริ่มดำน้ำแบบใช้นาฬิกาตั้งแต่เด็กครับผมจำได้ครั้งแรกที่ลงน้ำผมมองเห็นทุกอย่างใต้น้ำครับคือปลามันว่ายเข้ามาใกล้ครับผมไม่เคยหยุดความสงสัยเลยผมเริ่มถ่ายภาพเพราะว่าผมอยากจะเก็บรูปภาพสัตว์ที่ผมเห็นอยู่ใต้น้ำครับกลายเป็นว่าจากภาพถ่ายที่บันทึกไว้ด้วยความซาบซึ้งตรึงใจของสัตว์เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้การได้ครับส่วนดีของการถ่ายใช้กล้องถ่ายดิจิตอลคือเราสามารถจะคัดเลือกภาพถ่ายได้ทันทีที่เราถ่ายเก็บเอาไว้เราตรวจสอบได้ครับไม่ได้ภาพที่ต้องการเราก็จัดเก็บข้อมูลไว้ครับจุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลคือจะแสดงสิ่งที่เราพบในโลกใต้น้ำที่น่าตื่นตาตื่นใจและเรียกผู้คนให้มาใส่ใจกับภัยคุกคามที่พวกมันเผชิญอยู่นี่เป็นฉลามวาฬที่เป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับจะเห็นว่าตัวเล็กมันช่างขี้สงสัยครับแล้วก็เป็นมิตรและมันใกล้จะสูญพันธุ์เต็มทีแล้วเราใช้ภาพถ่ายของฉลามวาฬเก็บข้อมูล DNA ชิ้นเล็กๆแล้วก็หาจำนวนที่มีอยู่ในมหาสมุทรอินเดียครับฉลามวอมบี้กองหรือที่เรียกอย่างว่าฉลามคาเป็ดเราจัดการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณภายในตัวของฉลามวอมบี้กอง17ตัวมี7ตัวครับไว้ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซิดนีย์ครับพวกมันถูกเลี้ยงไว้ในเขตอนุรักษ์ครับอีก10ตัวนี่เป็นวอมบี้กองป่าซึ่งอาศัยอยู่ที่นี่ครับเราพยายามจะดูว่าทั้ง2อย่างทั้งวอมบี้กองป่าและที่เราเลี้ยงไว้นั้นเขตกักกันถ้าเผื่อว่าจะปล่อยมันไว้ให้แพร่พันธุ์ซึ่งมีจำนวนลดลงเพราะการจับปลานะครับเราได้เห็นสัตว์น้ำในช่วงฤดูกาลต่างๆค่ะจากช่วงที่เริ่มโครงการเดือนมิถุนายนอาจจะสัก1หรือว่า2ประเภทเวลาที่ดำน้ำแต่ตอนนี้มีสัก40ชนิดต่อวันค่ะผมกลับมาทำงานที่แอนตาร์กติกาตั้งแต่ปี1994ครับเฉพาะแมวน้ำกับนกเพนกวินนี่คือนกเพนกวินอัลลี่ครับและผมสามารถจะเล่าเรื่องราวของมันได้มากมายครับ3ประเด็นหลักคือสภาพอากาศเปลี่ยนโฮโมเซ็กชวลแล้วก็มั่วไม่เลิกครับเราพบว่าแมวนกเพนกวินอัลลี่จะอยู่แบบผัวเดียวเมียเดียวแต่ก็มีบ้านในบางครั้งครับที่ตัวเมียผสมพันธุ์กับตัวอื่นเพื่อเอาก้อนหินมาสร้างรังและเลี้ยงลูกน้อยใหม่ให้มีชีวิตรอดได้นะครับนี่เป็นวิธีการของพวกมันทำงานในแอนตาร์กติกาเป็นเรื่องที่ยากลำบากจริงๆครับเพราะความที่สภาพแวดล้อมสุดทุรกันดารมันยากสำหรับมนุษย์ครับยากต่ออุปกรณ์เครื่องมือยากสำหรับสัตว์แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นด้วยครับเราต้องนำอุปกรณ์เข้าไปยังพื้นที่ซึ่งมนุษย์อาจจะไม่เคยเข้าไปและกลับมาพร้อมกับข้อมูลที่มหัศจรรย์พิสดารทุกครั้งเลยเราพบสัตว์ทำอะไรแปลกๆที่เราไม่คาดคิดครับมันดำน้ำลึกมากขึ้นมันกั้นลมหายใจได้นานขึ้นมันลงไปได้ลึกเกินกว่าที่เราจะคาดเดาได้ครับเราไม่ทำอะไรในสภาพบรรยากาศที่หนาสุดขั้วไม่น่าอยู่อย่างแอนตาร์กติกาเรามักจะออกสนามหลายอาทิตย์แล้วกลับมาที่ซิดนีย์เมื่อจำเป็นครับหมึกกระดองก็เหมือนกับหมึกซีพาโลพัดทั่วไปนะครับและหมึกสายหรือว่าหมึกยักษ์ลูกในตาของมันนี่พิสดารครับมือซิพาโลพอดนี่มีสายตากว้างไกลดีเยี่ยมครับมันสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวแต่สิ่งหนึ่งที่เรนาต้าทำคือเธอแสดงให้เห็นว่าเราสามารถเล่นวิดีโอถอยหลังให้พวกมันดูมันสามารถเห็นวิดีโอที่เดินถอยหลังและมันสามารถดูวิดีโอในลักษณะเดียวกับที่มนุษย์ดูหนังและดูโทรทัศน์ได้ฉันอยากจะทดสอบดูว่าพวกมันจะมีลักษณะเฉพาะตัวหรือเปล่านะคะแต่ก็ปรากฏว่ามันไม่มีนะคะ
มันจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงมีความหลากหลายต่างกันซึ่งช่วยให้มันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามสภาวะได้ดีกว่าค่ะเราเห็นหมึกหน้าตาน่ากลัวครับรูปร่างดูหน้าตาดูน่าเกลียดแต่ความมหัศจรรย์ของสมรรถศาสตร์คือว่าแม้กระทั่งปี2008นี่เองที่ท่าเรือซิดนีย์ในอ่าวบอทานีซึ่งมีการดำน้ำมากที่สุดในประเทศเราพบปลาสกุลใหม่ครับคือเจ้าตัวน้อยน่ารักตัวนี้แหละครับการทำงานในฐานะนักชีววิทยาทางทะเลเป็นงานที่มีความมหัศจรรย์อย่างมากนะครับสิ่งที่เราพบคือโลกใต้ทะเลที่มีความเปราะบางเราต้องทำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องมันผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทำได้เพราะเราต้องทำเพื่อลูกหลานของเราครับเราต้องปกป้องรักษาชีวิตที่อาศัยอยู่บนระลอกคลื่นนั่นแหละครับเปิดโลกวิทยาศาสตร์ผมเดินทางไปแคลิฟอร์เนียลองจินตนาการถ้าคุณจดจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้เหมือนเมื่อวานแมรี่แอนไปพิสูจน์แนวคิดทฤษฎีของดาร์วินการคัดเลือกผสมพันธุ์ปีกของแมลงตัวผู้มีสีสวยมากค่ะพอวิลลิสกับเพชรสุดมหัศจรรย์ในโหลใบนี้มีเพชรเม็ดจิ๋วนับล้านเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเปิดโลกวิทยาศาสตร์ผมแกรนฟิลิปพบกันใหม่ครับ